สวัสดีค่ะวันนี้ฟังคุณแม่เป่งก็มีเคล็ดลับนะคะในการเปลี่ยนกระถางบอนสีต้นเล็กๆที่เราแยกหน่อมันเนี่ยให้เขาสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่เฉาค่ะจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่างบอนสีต้นนี้นะคะคือบอนสีโพแก้วค่ะเราเนี่ยทำการแยกหน่อเขาไว้นะคะแล้วก็ปลูกไว้นะคะแต่ว่าเขามีอาการดินแฉะนะคะแล้วก็ดินยุบค่ะเราก็ต้องนำมาเปลี่ยนกระถางอีกรอบนึงนะคะโดยการที่นำเขาออกจากกระถางเดิมแล้วก็นำดินออกนะคะก่อนที่จะจุ่มน้ำล้างรากค่ะเราจะดูนะคะว่าหลักเน่ารากเสียหรือเปล่านะคะเพราะว่าดินเขาแฉะมากเลยค่ะจะอาจจะทำให้รากเน่าได้นะคะก็โอ้โหรากเขาก็ไม่ค่อยเยอะนะคะรากเหลือน้อยแล้วและมีรากเน่าด้วยค่ะเราก็จะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะล้างหัวเขาให้สะอาดค่ะนำปูนแดงมาทาไว้บริเวณหัวเขานะคะเพื่อป้องกันหัวเน่ารากเน่าค่ะป้องกันเชื้อราด้วยค่ะทิ้งไว้ให้แห้งนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมดินปลูกกันค่ะรองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะเนื่องจากเขายังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะที่เราแยกหน่อมาได้ไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ใช้เป็นดินร่วนนะคะผสมกับใบกำปูค่ะแล้วก็นำต้นมาลงปลูกนะคะสาเหตุที่เราใช้ดินร่วนผสมใบกำปูเนี่ยก็เพราะว่าใบกำปูเนี่ยมีประโยชน์ต่อบอนสีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีไนโตรเจนสูงนะคะบอนสีชอบจะช่วยให้เขาเติบโตดีค่ะและต้นเขาเนี่ยยังเล็กอยู่นะคะต้นเล็กเนี่ยแล้วก็ยังไม่ต้องไปบำรุงอะไรมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะน็อกได้นะคะต้องรอให้โตกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะค่อยบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่ามูลไส้เดือนนะคะหรือว่ามูลวัวหมักนะคะที่ตามสูตรการบำรุงที่เราเคยทำให้เพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะพอเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยนะคะรดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำมาวางเรียงไว้ตรงนี้ก่อนนะคะก่อนเก็บเข้าตู้ทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย